ิธิช่วยเหลืออันตรายแห่งสปป.ลาว1623จำนวน3คนได้บินมาสมทบเพื่อร่วมค้นหาผู้สูญหายที่ถ้ำหลวงซึ่งสปป.ลาวค่ะถือเป็นประเทศแรกนะคะที่ได้ส่งนักประดาน้ำเข้าร่วมในภารกิจค้นหาผู้สูญหายทั้ง13ชีวิตในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะซึ่งปฏิบัติการในการค้นหานี้เดินหน้าต่อเนื่องเป็นวันที่5ท่ามกลางกำลังใจจากทุกภาคส่วนคุณผู้ชมค่ะภารกิจตลอดทั้งวันนี้จะเป็นอะไรวันนี้เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันที่5ของปฏิบัติการค้นหา13ชีวิตในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 5:55 นาทีหน่วยซิล12นายพร้อมเสบียงอาหารและน้ำที่เพียงพอต่อการอยู่อาศัย3วันเดินเท้าเข้าไปภายในถ้ำเริ่มภารกิจค้นหาโดยมีเป้าหมายต้องเดินให้ได้ระยะทางหลายกิโลเมตร 6:00 นเจ้าหน้าที่ปรับแผนการค้นหาเนื่องจากระดับน้ำในถ้ำสูงเพราะฝนตกหนักเครื่องสูบน้ำไม่สามารถทำให้น้ำลดลงในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำภารกิจค้นหาด้วยการเดินเท้าได้เตรียมปรับแผนใช้การโรยตัวจากปล่องถ้ำด้านบน 8:10 นาทีทีมกู้ภัยพิเศษพิงนครชุดที่2จำนวน20นายพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยเริ่มภารกิจค้นหาภายในถ้ำขณะที่หน่วยซิลชุดที่2ยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่ในน้ำ 8:50 นาทีระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมห้องโถง3เจ้าหน้าที่ต้องย้ายที่ตั้งมาอย่างห้องโถง2 9:00 นายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเรียกประชุมก่อนแถลงชี้แจงปฏิบัติการค้นหา9:20 นาทีกองทัพบกตั้งโรงอาหารเคลื่อนที่10:00 นทีมกู้ภัยอุทยานเดินเท้าเข้าสำรวจปล่องถ้ำหลวงเตรียมอาหารและน้ำดื่มเพื่อหย่อนให้กับผู้สูญหายหากค้นพบโดยแบ่งชุดเดินเท้าเข้าสำรวจโพรงเป้าหมายจำนวน2โพรงโพรงที่1ทำการสำรวจแล้วสามารถลงไปได้เพียง15เมตรแต่ไม่สามารถทะลุได้ส่วนโพรงที่2ทำการสำรวจพบว่าบริเวณปากปล่องค่อนข้างแคบแต่เมื่อลงไปแล้วประมาณ 5-7 เมตรพบว่ามีโพรงอีกประมาณ3โพรงในความลึกที่ต่างกันและได้ลงไปสำรวจในความลึกที่90เมตรก่อนจะหย่อนอาหารลงไปในโพรงแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าสามารถทะลุลงไปได้หรือไม่หมดแล้วขณะที่ระหว่างรอสูบน้ำหน่วยซิลได้เดินเท้าจากห้องโถง2ไป3เพื่อประเมินสถานการณ์และได้ส่งนักดำน้ำวางแนวเชือกพร้อมไฟส่องสว่างเป็นแนวนำทางไปตรง3แยกจุดที่ดำน้ำขุดเจาะโคลนครั้งแรก 12:00 นน้ำจากบนภูเขาไหลลงมาสมทบในถ้ำทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากฝนตกหนักเครื่องสูบน้ำทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั้งที่เป็นของภาครัฐและเอกชนจำนวนหลายสิบเครื่องเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำเพื่อระบายลงสู่หนองน้ำเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการลากสายไฟฟ้าชนิดกันน้ำเข้าไปภายในถ้ำเพื่อใช้กับระบบแสงสว่างขณะที่นักประดาน้ำชาวลาวได้เข้าร่วมภารกิจกับหน่วยกู้ภัยของไทยเพื่อค้นหา 15:48 นาทีตำรวจนำรถติดเครื่องขยายเสียงมาแจ้งปิดประกาศวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นการชั่วคราวห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่อย่างเด็ดขาดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจ 16:00 นสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติประกาศขอความร่วมมือสื่อมวลชนปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอย่าสร้างกระแสจนเกิดความสับสนและคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู้ประสบภัย 17:00 นพลตรีฉลองชัยชัยคำรองแม่ทัพภาคที่3แถลงความคืบหน้าปฏิบัติการค้นหาตลอดทั้งวันที่ผ่านมาหลังปูพรมค้นหาทั้งภายในถ้ำและเดินเท้าลาดตระเวนตามแนวป่ายังไม่พบผู้สูญหายหรือร่องรอยใดเพิ่มเติมยืนยันเดินหน้าค้นหาตลอด24ชั่วโมง